ากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่ารัสเซียเตรียมประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ในเบลารุสเนื่องจากสหรัฐทำแบบนี้มาก่อนนานแล้วดังนั้นอีกฝ่ายจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติต่อมายูเครนเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จัดการประชุมวิสามันเพื่อตอบโต้อย่างเป็นทางการครั้งแรกต่อกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าจะติดตั้งฐานอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสกระทั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียได้เริ่มทำการซ้อมรบด้วยระบบขีปนาวุธข้ามทวีปยาร์ดและทหารหลายพันนายซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามอีกครั้งของมอสโกในการโชว์ความเข้มแข็งทางนิวเคลียร์หลังจากประกาศแผนประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าเก่งซวงรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติกล่าวกับที่ประชุมหนึ่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหารือกันเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆที่มีต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศพร้อมให้คำจำกัดความอาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นดาบแห่งดาโมเคลสที่ห้อยอยู่เหนือศีรษะของเราเขาบอกว่าเอกสารฉบับหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่วางกรอบจุดยืนของปักกิ่งเกี่ยวกับสงครามในยูเครนได้เน้นย้ำว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่ควรถูกใช้และไม่ควรมีการสู้รบสงครามนิวเคลียร์คำขู่หรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ควรถูกต่อต้านและต้องมีการป้องกันการแพร่ขยายทางนิวเคลียร์และหลีกเลี่ยงวิกฤตนิวเคลียร์รัสเซียใช้เบลารุสในฐานะเป็นสนามจัดวางกำลังทหารนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกคำสั่งรุกรานยูเครนเมื่อ13เดือนก่อนหน้าการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสยืนยันคำแถลงของปูตินว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคของรัสเซียจะถูกส่งเข้าประจำการในประเทศของเขาและบอกว่ารัสเซียอาจประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ในเบลารุสด้วยวาเลนตินรีบาคอฟเอกอัครราชทูตเบลารุสประจำสหประชาชาติกล่าวในเวลาต่อมาว่าการตัดสินดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อความท้าทายและความเสี่ยงต่างๆที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศของเขาอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคมีอานุภาพการทำลายค่อนข้างต่ำและออกแบบมาเพื่อจัดการเป้าหมายทางทหารอย่างเฉพาะเจาะจงต่างกับอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่มีอานุภาพการทำลายล้างรุนแรงกว่ามากเก่งยังได้อ้างถึงคำแถลงของ5ชาติสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันประกอบด้วยจีนรัสเซียสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปีก่อนที่สัญญาว่าจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางนิวเคลียร์โดยบอกว่าไม่อาจเอาชนะได้ด้วยสงครามนิวเคลียร์และการสู้รบด้วยนิวเคลียร์ต้องไม่เกิดขึ้นเขากล่าวว่าจุดยืนของจีนเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์มีความชัดเจนและมั่นคงนับตั้งแต่พวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเป็นครั้งแรกในปี1964จีนมีพันธสัญญาอย่างหนักแน่นต่อยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ป้องกันตนเองและยึดถือตามคำสัญญาไม่เป็นฝ่ายแรกที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าเวลาใดหรือกรณีแวดล้อมใดและจีนยังรับปากโดยปราศจากเงื่อนไขจะไม่ใช้หรือขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์กับประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์โรเบิร์ตวูดรองเอกอัครราชทูตสหรัฐบอกกับที่ประชุมว่ารัสเซียกำลังพยายามจัดฉากความน่ากลัวของความขัดแย้งทางนิวเคลียร์เพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะสงครามในยูเครนอย่างไรก็ตามวาซิลีเนเบนเซยาเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติตอบโต้ว่าประเทศของเขาประจำการแค่โครงสร้างปฏิบัติการขีปนาวุธทางเทคนิคไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสพร้อมระบุว่าโครงสร้างแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียและบอกว่ามันไม่ได้ละเมิดพันธสัญญาระหว่างประเทศของรัสเซียเก่งกล่าวว่าทุกฝ่ายควรมีเหตุผลหลีกเลี่ยงซ้ำเติมความตึงเครียดและโหมกระพือความขัดแย้งหรือโหมกระพือเปลวไฟใดๆเขาระบุโดยปราศจากเอ่ยชื่อรัสเซียหรือบรรดาประเทศนาโต้โดยตรงนอกจากนี้เขาบอกด้วยว่าจุดยืนของจีนในประเด็นยูเครนมีความชัดเจนและมั่นคงและจีนจะเดินหน้าเล่นบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงหยุดยิงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store